ามาคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูจะมาล้างเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางออกให้ดูกันนะคะอยากจะบอกว่าการเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเลยนะคนที่เป็นสิวนะไม่ได้หมายความว่าจะแต่งหน้าไม่ได้นะแต่งได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีวิธีการเช็ดการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดที่สุดนะคะถ้าเกิดมันไม่สะอาดเนี่ยมันอาจจะไปอุดตันแล้วก็ทำให้เกิดสิวได้นะไปดูกันเลยถ้าล้างหน้าเสร็จแล้วอย่าตกใจกันนะคะวันนี้นะคะหนูจะเช็ดเครื่องสำอางด้วยมันคือ Garnier Skin Natural Micella Cleansing Water นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะที่ซื้อสีชมพูมานะคะไม่ได้เพราะว่าชอบสีชมพูอะไรนะแต่ว่าเป็นคนที่หน้าแห้งนะสีชมพูเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งนะคะเจ้า Garnier ขวดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเช็ดเครื่องสำอางที่หน้าได้นะคะที่รอบดวงตาแล้วก็ที่ริมฝีปากได้นะคะไม่ผสมน้ำหอมนะก็มาดมดีกว่าค่ะผสมไม่ผสมนะคะไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่ามันน่าใช้มากๆเราลองกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องเก็บผมก่อนหวานเป็นคนที่ใช้สำลีเปลืองมากๆเลยนะคะก็บ้านไม่ได้รวยสำลีหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะมันจะเสียตังค์ไปรักษาสิวอีกเยอะเลยเนาะหวานเป็นคนที่ใช้สำลีเปลืองมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเช็ดหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิวนะคะการรักษาสิวเนี่ยมันยากกว่าเสียตังค์เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นนะคะก็ทำยังไงก็ได้ให้ล้างเครื่องสำอางให้ได้หมดจดที่สุดนะคะแล้วก็มีคนถามอีกนะคะว่าแล้วถ้าเกิดไม่แต่งหน้าจำเป็นต้องใช้รีมูเวอร์ไหมหวานก็เขาตอบเลยว่าจำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเราไม่แต่งหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้าเราไม่สกปรกเนาะเราก็ยังโดนมลพิษโดนควันโดนฝุ่นอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้แต่ในห้องนอนเราก็ยังมีฝุ่นเนาะก็ยังจำเป็นนะคะจะต้องใช้ตัวรีมูเวอร์อยู่นะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่นะก็จะเช็ดที่บริเวณริมฝีปากก่อนนะคะออกมาหมดเลยนี่จะเห็นนะคะว่ามีลิปสติกออกมานะคะก็ปากก็ไม่มีสีแล้วนะคะจากนั้นนะคะแผ่นนี้นะก็เหลือพื้นที่นิดนึงเหมือนก็จะใช้รีมูเวอร์นะคะเติมลงไปหน่อยนะแล้วก็เช็ดคิ้วค่ะคิ้วนะคะมันก็จะเช็ดลูบไปตามแนวขนแบบนี้เลยนะนี่ออกมาหมดเลยอีกข้างนึงค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำลีก็จะเห็นว่ามันเอาเครื่องสำอางของเราออกมาหมดเลยจากนั้นนะคะจะเช็ดที่บริเวณรอบดวงตานะคะที่รอบดวงตานะคะหวานจะไม่ใช้ลูดแรงนะจะใช้ปิดอย่างนี้ก่อนนี่นะคะถ้าเกิดเราลูดไปแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้นะแล้วก็โปะไว้แบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆลูดเบาๆนะเห็นเป็นรอยเลยนะก็พยายามเช็ดออกมาให้หมดนะเบาๆมือนะคะเรียบร้อยแล้วถึงข้างนะอีกข้างหนึ่งเราก็เติมน้ำยานิดหนึ่งนะถ้ามันน้อยไปก็เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากที่เราไม่มีคิ้วนะก็มาต่อด้วยเช็ดเครื่องสำอางนะคะเช็ดไปตามแนวรูคุ้มขนนะคะหวานจะแบ่งใช้นะคะเป็น3แผ่นนะแผ่นที่1เนี่ยจะเป็นที่แก้มซ้ายนะแผ่นที่2เป็นแก้มขวานะแล้วก็แผ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าผากนะเพื่อที่จะให้มันออกมาหมดที่สุดนะคะถือเอาทำก่อนนะและตามที่บอกนะคะหวันใช้เปลืองอยู่แล้วนะคะหวันก็จะใช้อีกแผ่นนึงนะเพื่อเป็นการเช็คนะว่าเขาเนี่ยสะอาดจริงๆหรือเปล่านะนี่ใช้เช็ดทั่วหน้าเลยนะและแผ่นสุดท้ายนะก็คือแผ่นนี้นะก็ยังหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าหวันว่านะแค่นี้ก็สะอาดหมดจดแล้วค่ะเป็นยังไงคะกับการเช็ดเครื่องสำอางของหวานนะใครที่เป็นสิวหรือไม่เป็นนะก็ควรที่จะเช็ดเครื่องสำอางให้สะอาดนะเพื่อที่หน้าของเราเนี่ยจะไม่มีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครนะที่อยากจะลองนะก็สามารถไปซื้อได้ที่วัดสันบูธหรือว่า 7-Eleven ก็มีนะจะเป็นขวดเล็กนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครที่เคยลองใช้นะแล้วรู้สึกยังไงเม้นมาบอกได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้ด้วยนะคะ